ค่ะประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยค่ะว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเตรียมทำชี้แจงเป็นบทความโต้แย้งไปยังประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะในประเด็นการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงค่ะค่ะโดยบรรยากาศที่รัฐสภาวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ไม่มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติแต่ก็ยังมีการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยนายบวรศักดิ์อุวันโนเป็นประธานการประชุมได้นัดกรรมการประชุมตั้งแต่เวลา 9:30 นเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปการจัดรูปแบบองค์กรทางการเมืองโดยเฉพาะข้อเสนอให้ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงรวมไปถึงระบบรัฐสภาทั้งนี้นายบวรศักดิ์ระบุว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าเตรียมชี้แจงเป็นบทความถึงข้อโต้แย้งของประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองต่อประเด็นการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยจะทำผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะขณะเดียวกันพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่าวาระการพิจารณาของที่ประชุมวันนี้จะเป็นการพิจารณาหาข้อสรุปในหัวข้อสถาบันการเมืองคาดว่าจะได้ข้อยุติโดยเฉพาะเรื่องที่มาส.ส.ส.ว.และคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความสมดุลแต่ละองค์กรทั้งการลงคะแนนในสภาที่จะเกิดขึ้นการถ่วงดุลแต่ไม่ถึงกับทำให้รัฐบาลไม่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับที่มาของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะต้องชัดเจนโดยจะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียระหว่างการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงกับให้นายกรัฐมนตรีมาจากสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดิมค่ะส่วนวิธีการพิจารณานั้นจะใช้เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการในการพิจารณาแต่หากมีเสียงส่วนน้อยติดใจก็ให้ค้างไว้เพื่อนำไปพิจารณาเป็นรายมาตราและไม่ให้การพิจารณานั้นสะดุดและก็เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดค่ะค่ะและภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะทีมโฆษกก็เตรียมแถลงผลการประชุมในช่วงเวลา 13:00 น.สุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ